สวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคนวันนี้มาพบกับทีเชอร์ทิติมานะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะวันนี้นะคะนักเรียนเรายังคงอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะในเรื่องของความสำคัญของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัติค่ะเดี๋ยวเราไปดูสาระการเรียนรู้ที่สำคัญกันนะคะสาระการเรียนรู้ที่สำคัญค่ะความสำคัญของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัตินะคะก็จะแบ่งออกเป็น2หัวข้อใหญ่ๆนะคะในเรื่องของพระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยค่ะก็จะแบ่งออกเป็น4ด้านย่อยๆนะคะก็คือ1ด้านวัฒนธรรมค่ะ2ด้านประเพณีค่ะ3ด้านอุปนิสัยค่ะและ4ด้านวิถีชีวิตนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูอีกฝั่งนึงนะคะนักเรียนในเรื่องของพุทธประวัติค่ะก็จะแบ่งออกเป็น6หัวข้อย่อยนะคะก็คือ1ประสูติเหตุการณ์หลังประสูติค่ะ2พิธีแรกนาขวัญค่ะ3การศึกษาค่ะ4การอภิเษกสมรสค่ะ5เทวทูต4ค่ะและ6การเสด็จออกผนวดของเจ้าชายสิทธัตถะนั่นเองค่ะและในอาทิตย์ที่แล้วนะคะเราก็เรียนไปแล้วในหัวข้อเรื่องพระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยนะคะก็จะมีในเรื่องของด้านวัฒนธรรมประเพณีอุปนิสัยและด้านวิถีชีวิตนั่นเองค่ะส่วนในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนพุทธประวัติกันค่ะในเรื่องของการประสูติเหตุการณ์หลังประสูติพิธีแรกนาขวัญ นะคะการศึกษาค่ะการอภิเษกสมรสค่ะเทวทูต4ค่ะและสุดท้ายนะคะการเสด็จออกผนวดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เนื้อหาพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียน1การประสูติและเหตุการณ์หลังประสูติค่ะพระพุทธเจ้านะคะทรงมีพระนามว่าเจ้าชายสิทธัตถะค่ะเป็นพระโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางสิริมหามายาแห่งกรุงกบิลพัสดุ์นะคะนักเรียนเจ้าชายสิทธัตถะประสูติตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6นะคะณป่าลุมพินีวันค่ะซึ่งอยู่ในเขตดินแดนที่เรียกว่าชมพูทวีปนะคะตั้งอยู่ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์และกรุงเทวทหะค่ะซึ่งเป็นเขตอุทยานที่ร่มรื่นระหว่างทางพักผ่อนหย่อนใจของกษัตริย์และประชาชนค่ะนักเรียนเมื่อประสูตินะคะก็เสด็จย่างพระบาทไปได้7ก้าวนะคะบนกลีบดอกบัวผุดค่ะที่ขึ้นมารองรับ7ดอกนั่นเองค่ะต่อไปนะคะภายหลังประสูติได้5วันนะคะพระเจ้าสุทโธทนะก็ได้เชิญพราหมณ์ทั้ง8ท่านนะคะมาร่วมในพิธีขนานนามหรือว่าพิธีตั้งชื่อให้กับเจ้าชายนั่นเองค่ะปรากฏว่ามีพราหมณ์7ท่านนะคะได้ทำนายเหมือนกันไว้ว่าถ้าเจ้าชายครองราชสมบัติจะได้เป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ค่ะแต่ถ้าเสด็จออกผนวดจะได้เป็นศาสดาเอกของโลกค่ะแต่พราหมณ์ท่านที่8มีชื่อว่าโกณฑัญญะค่ะโกณฑัญญะได้ทำนายไว้ว่าเจ้าชายจะต้องเสด็จออกผนวดและเป็นศาสดาเอกของโลกอย่างแน่นอนค่ะซึ่งในพิธีขนานนามชื่อของเจ้าชายในครั้งนี้ก็ได้ชื่อว่าสิทธัตถะซึ่งแปลว่าผู้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการนั่นเองค่ะภายหลังเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้7วันนะคะพระนางสิริมหามายาก็สวรรคตค่ะพระเจ้าสุทโธทนะจึงให้พระนางมหาปชาบดีโคตมีผู้เป็นน้านะคะดูแลเจ้าชายสืบมาค่ะ
ซึ่งพระนางมหาประชาบดีโคตมีนะคะก็คือน้องสาวของพระนางสิริมหามายานั่นเองค่ะนักเรียนสองพิธีแรกนาขวัญค่ะเจ้าชายสิทธัตถะทำสมาธิอย่างสงบใต้ต้นว่านะคะเกิดเหตุอัศจรรย์ก็คือเวลาผ่านไปแต่เงาต้นว่ายังอยู่ที่เดิมค่ะเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะมีพระชนมายุได้7,000 ษานะคะได้เสด็จไปร่วมพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญนั่นเองค่ะที่นอกกรุงกบิลพัสดุ์กับพระเจ้าสุทโธทนะนะคะนักเรียนขณะที่พระเจ้าสุทโธทนะทรงประกอบพิธีนะคะเหล่าพี่เลี้ยงได้ปล่อยให้เจ้าชายอยู่เพียงลำพังใต้ต้นว่าค่ะพระองค์จึงประทับทำสมาธิอย่างสงบนะคะจนสำเร็จสมาธิขั้นปฐมญาณค่ะและเกิดเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นนะคะก็คือเวลาผ่านไปแต่เงาต้นว่านะคะยังอยู่ที่เดิมค่ะซึ่งก็สร้างความเลื่อมใสนะคะให้แก่ผู้ที่มาพบเห็นเป็นอย่างมากค่ะนักเรียน 3. การศึกษาค่ะเจ้าชายสิทธัตถะทรงศึกษาด้วยความอัจฉริยภาพนะคะและความเอาพระทัยใส่ค่ะพระเจ้าสุทโธทนะนะคะให้เจ้าชายสิทธัตถะได้รับการศึกษาเมื่อถึงวัยอันสมควรค่ะพระองค์ทรงศึกษาด้วยพระอัจฉริยภาพนะคะและความเอาพระทัยใส่จนสำเร็จวิชาต่างๆอย่างรวดเร็วค่ะและเป็นที่ชื่นชมของอาจารย์และพระบิดานะคะซึ่งคำว่าอัจฉริยภาพนะคะนักเรียนก็หมายถึงผู้มีปัญญาความสามารถเกินระดับบุคคลปกตินั่นเองค่ะต่อไปนะคะ 4. ค่ะการอภิเษกสมรสค่ะเมื่อพระชนมายุได้16,000 ษานะคะเจ้าชายสิทธัตถะทรงอภิเษกสมรสกับพระนางยโสธราหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพิมพานะคะและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะนักเรียนหัวข้อที่5นะคะเทวทูต4ค่ะเจ้าชายสิทธัตถะได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้ง4นะคะพระเจ้าสุทโธทนะมีพระราชประสงค์ที่จะให้เจ้าชายสิทธัตถะขึ้นครองราชย์นะคะเป็นพระราชาที่ยิ่งใหญ่ตามคำแนะนำของพราหมณ์ทั้ง7นั่นเองค่ะจึงได้สร้างปราสาทที่สวยงามและรื่นรมย์ให้เจ้าชายได้ประทับนะคะเจ้าชายสิทธัตถะทอดพระเนตรแต่สิ่งที่สวยงามในปราสาทจึงมีพระประสงค์ที่จะทราบว่านอกวังนะคะเป็นอย่างไรบ้างภายหลังพระเจ้าสุทโธทนะนะคะได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เจ้าชายสิทธัตถะออกประพาสนอกวังได้ค่ะเจ้าชายสิทธัตถะจึงได้เสด็จออกนอกวังหลายครั้งในแต่ละครั้งพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นคนแก่คนเจ็บและคนตายพระองค์ก็เกิดความสลดพระทัยนะคะและคิดว่าตัวเองอยู่แต่ในวังพระบิดาทรงเลี้ยงดูไม่ให้ลำบากและไม่เคยเห็นสภาพของคนเช่นนี้เลยชีวิตเราคงหนีไม่พ้นสภาพแบบนี้แน่นอนเราจะหาทางแก้ไขอย่างไรดีต่อมาเจ้าชายสิทธัตถะได้เสด็จประพาสนอกวังและทอดพระเนตรเห็นนักบวชรูปหนึ่งมีกิริยาสงบเรียบร้อยทรงเกิดความเลื่อมใสค่ะสนพระทัยและอยากจะเสด็จออกผนวดเพื่อแสวงหาทางให้หลุดพ้นจากความทุกข์คนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวชจึงเป็นเทวทูตทั้ง4ที่ทำให้เจ้าชายสิทธัตถะได้เห็นความเป็นจริงของชีวิตนั่นเองค่ะนักเรียนหัวข้อที่6นะคะการเสด็จออกผนวดค่ะเจ้าชายสิทธัตถะนะคะได้เสด็จออกจากวังตอนกลางคืนค่ะเพื่อเสด็จออกผนวดค่ะหลังจากเจ้าชายสิทธัตถะทอดพระเนตรเห็นนักบวชนะคะและตัดสินพระทัยจะเสด็จออกผนวดค่ะก็ทรงทราบว่าพระนางยโสธรานะคะได้ประสูติพระโอรสค่ะก็คือพระราหุลนั่นเองค่ะเจ้าชายสิทธัตถะจึงต้องตัดสินพระทัยจากพระโอรสอันเป็นที่รักยิ่งนะคะ
เสด็จออกจากพระราชวังในตอนกลางคืนค่ะและทรงผนวดใกล้แม่น้ำอนุมานะคะเมื่อพระชนมายุ29พรรษาค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ทรงปฏิบัติพระองค์เพื่อหาทางพ้นจากความทุกข์ของชีวิตจนตรัสรู้ค่ะเมื่อพระชนมายุ35พรรษานะคะก็ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้แล้วอย่าลืมกลับไปซ้ำย้ำทวนกันนะคะพบเจอกับทีเชอร์ได้ใหม่ค่ะในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ